วันนี้นะคะนุดีใช้ไหมพรมวีนัสซัมเมอร์นะคะเบอร์16นะคะก็สีที่นุดีใช้เนี่ยก็จะเป็นสีออฟไวท์นะคะเบอร์7019นะเข็มนะคะนุดีใช้ทิวลิปนะคะเบอร์1.0มิลนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยนุดีจะถักห่วงโซ่ทั้งหมด5ห่วงโซ่นะคะห้าห่วงโซ่แล้วเนี่ยก็ให้เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่แรกนะคะให้เป็นวงกลมนะคะก็เลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยเราจะถักในทาง X ธรรมดานะคะในห่วงโซ่ในวงกลมทั้งหมด12หลักนะคะก็ให้เราถักลายทาง X ในวงกลมของเราทั้งหมด12หลักนี่นะคะเมื่อนุดีได้ทั้งหมด12หลัก x ในวงกลมนุดีก็จะเชื่อมต่อกับ x หลักแรกนะคะหลักแรกด้วยการเลื่อนห่วงเข้ามานะคะที่ห่วงโซ่ที่เข็มนี่นะคะหลักแรกของนุดีก็จิ้มเข้าไปเลยในหลักแรกแล้วก็ดึงไหมขึ้นมานะคะดึงไหมขึ้นมาให้สุดห่วงในเข็มของเรานี่นะก็ดึงขึ้นมาอีกทีนี้ถักขึ้น2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็จะนี่นะคะเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในจุดเดิมดึงไหมขึ้นมานะคะ3เส้นบนเข็มก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกแล้วก็พันไหมอีกครั้งหนึ่งสอดเข้าไปในจุดเดิมดึงไหมขึ้นมา4เส้นบนเข็มก็ดึงไหมผ่าน2เส้นแรกหรือ3เส้นก็จะได้2หลักนี่นะคะก็รวบไหมผ่านทั้ง3เส้นบนเข็มแล้วก็ถัก3ห่วงโซ่นะคะเสร็จแล้วก็หลักถัดไปก็ถักเหมือนเดิมนะคะก็คือครึ่งพอ1คอนะคะถักพอ1คอแค่ครึ่งหนึ่งหลักหนึ่งทั้งหมดในจุดห่วงโซ่หนึ่งทั้งหมด3หลักแบบนี้นะคะแล้วก็รวบผ่านทั้ง3หลักแล้วก็3ห่วงโซ่นะคะสามห่วงโซ่แล้วก็ไปที่หลักต่อไปถักให้ได้ทั้งหมด12หลักแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอไปที่ปลายของหลักนี้นะคะพอ1คอก็เกี่ยวไหม1รอบสอดเข้าไปดึงไหมผ่าน2เส้นแรกดึงไหมผ่าน2เส้นหลังนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด12กลุ่มแบบนี้ถัก5ห่วงโซ่นะคะ5ห่วงโซ่แล้วก็ x ใน3ห่วงโซ่ถัดไปเราก็ถัก5ห่วงโซ่อีกนะคะแล้วก็ x ใน3ห่วงโซ่ถัดไปตรงนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะก็ให้ถักให้รอบชิ้นงานของเราแบบนี้เลยนะคะพอมาถึง x สุดท้ายของนุดีเนี่ยนุดีจะถักแค่2ห่วงโซ่สุดท้ายนะคะ2ห่วงโซ่สุดท้ายจากนั้นถักพอ1คอนะคะเชื่อมต่อที่จุดเริ่มต้นแรกของนุดีนะคะพอ1คอเกี่ยวไหม1ครั้งสอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมาได้3เส้นก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นหลังนี่นะคะก็จะเริ่มเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอลงไป4หลักในจุดตรงนี้นี่นะคะพอ1คอหลักที่1พอ1คอหลักที่2พอ1คอหลักที่3แล้วก็พอ1คอหลักที่4นะคะก็จะรวมกันทั้งหมดเราจะมี5หลักจากนั้นให้ถัก3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ x ใน5ห่วงโซ่ถัดมาตรงนี้แล้วก็ถัก5ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถัก x
ใน5ห่วงโซ่ถัดมาตรงนี้จากนั้นให้ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอใน5ห่วงโซ่ถัดไปนะคะถักพอ1คอทั้งหมด5หลักนะคะพอ1คอทั้งหมด5หลักนี่นะคะพอ1คอหลักที่5ของหนูดีนะก็จากนั้นถัก6ห่วงโซ่นะคะนี่นะก็จะให้ดูออกมาแบบนี้แล้วก็ถักต่อไปที่6ห่วงโซ่6ห่วงโซ่แล้วซ้ำพอ1คอลงไปทั้งหมด5หลักนะคะนี่นะคะพอ1คอทั้งหมด5หลักก็จะเหมือนตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถักต่อไปก็เหมือนเดิมซ้ําเมื่อกี้ก็คือ3ห่วงโซ่ x ใน5ห่วงโซ่ถัดไปแล้วก็ถัก5ห่วงโซ่แล้วก็ x ใน5ห่วงโซ่ถัดไปจากนั้นถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ลงพอ1คอใน5ห่วงโซ่ถัดไปทั้งหมด5หลักนี่นะคะก็จะถักเหมือนกันละเหมือนเมื่อกี้ที่เราถักนะคะนี่นะคะ5หลักแล้วก็จะถัก6ห่วงโซ่นะเหมือนมุมอีกด้านหนึ่งก็จะออกมาเหมือนกันนี่นะคะ6ห่วงโซ่จากนั้นเราก็ซ้ำพอ1คอลงไป5หลักนะคะซ้ำพอ1คอ5หลักแล้วนี่นะก็จะเหมือนข้างนี้ดังนั้นเนี่ยจะให้เราถักให้เหมือนเดิมจนถึงมาจบตรงจุดเริ่มต้นเลยนะคะก็หนูดีเนี่ยก็มาถึง5หลักสุดท้ายของพอ1คอนะคะก็ถัก6ห่วงโซ่ตามปกติที่เราถักในทุกๆมุมนะ6ห่วงโซ่ทีนี้เราก็แค่เชื่อมต่อที่3ห่วงโซ่แรกที่เราเริ่มเป็นหลักที่1นี่นะคะก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนี่นะคะก็สอดขึ้นมาเลยแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานเป็นอันตัดไหมเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ดอกไม้ต่อดอกสำหรับทำเสื้อหรือว่าทำกระเป๋าก็ตามแต่ว่าอันนี้ของหนูดีเนี่ยหนูดีทำเสื้อนะคะก็จะเริ่มต้นให้ดูว่าดอกไม้ต่อดอกเนี่ยหนูดีจะถักแบบนี้เพื่อที่จะต่อเป็นชิ้นงานเป็นตัวเสื้อต่อไปนี่นะคะ